بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้วิชาประวัติศาสตร์เนี่ยผมยังใช้หนังสืออัชรอตุสซาอะห์นะครับก็คือสัญญาณของวันสิ้นโลกหรือว่าวันสุดท้ายนะฮะนำมาเสนอกับพี่น้องตามเจตนาที่ตั้งเอาไว้ก็คือการสอนให้หมดเล่มนะครับเพราะว่าเจ้าของหนังสือเนี่ยเขาคงปรารถนาให้เราเอาความรู้เนี่ยมาเผยแพร่ต่อโอเคครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับเป็นสัญญาณที่6ใช่ไหมฮะจาฮันสันสัญญาณที่6นะครับก็คือดูฮูรุนฟิตันดูฮูรดูฮาร์ดูฮูรุนฟิตันตัวนี้ภาษาอาหรับมีความหมายว่าปรากฏดอฮิรเนี่ยเหมือนที่เราใช้นะครับเหมือนกับนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรนะฮุวัลอัวลุวัลอาคิรุวัดอฮิรคำว่าดอฮิรเนี่ยแปลว่าปรากฏหรือว่าเปิดเผยนะครับเป็นนามหนึ่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวนี้ดูฮูรแปลว่าการปรากฏซึ่งอัลฟิตันสิ่งที่เรียกว่าฟิตนะห์เกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาฟิตนะห์เนี่ยพี่น้องต้องเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าคำนี้มีความหมายอยู่มากมายฟิตนะห์เนี่ยแปลว่าการกุฟรการชิริกก็ได้อย่างเช่นในอายะห์กุรอานนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลฟิตนะห์อัชชัดดุมินันกอัลฟิตนะห์อัชชัดดุมินันกอตแท้จริงฟิตนะห์เนี่ยมันอะไรฮะรุนแรงกว่าการฆ่าในอายะห์กุรอานนี้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่ามีความหมายว่าการกุฟรการปฏิเสธนะครับบางทีฟิตนะห์ก็มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถแยกแยะความจริงและความเท็จออกได้นี่ก็เรียกว่าฟิตนะห์เหมือนกันเหมือนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยได้มีคนเนี่ยมาเชื้อเชิญท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับได้ออกสงครามซึ่งเป็นสงครามระหว่างซอฮาบะห์กันเองท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยไม่ร่วมสงครามด้วยท่านก็บอกว่าเมื่อฟิตนะห์มันเกิดเนี่ยคือก็ต้องอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเหมือนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะว่าอะไรเพราะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันเรียกว่าถูกต้องหรือว่าผิดก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เนี่ยก็เรียกว่าฟิตนะห์เหมือนกันคือแยกแยะไม่ได้ความจริงความเท็จก็เรียกว่าฟิตนะห์ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสบอกว่าเปรียบเสมือนคนที่แบบเดินอยู่บนเส้นทางหนึ่งแล้วเกิดลมพายุอย่างรุนแรงทำให้มองไม่เห็นทางคือหน้าที่เราเนี่ยหน้าที่เราควรจะทำยังไงกับเหตุการณ์แบบเนี้ยเวลาที่ลมพายุมันพัดเข้ามาในชีวิตเนี่ยหรือฟิตนะห์มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเดินต่อเลยไม่รู้ไม่เห็นทางยังไงเดินต่อดีกว่าอยู่เฉยๆบ้างก็หลงทางไปทางซ้ายบ้างก็หลงไปทางขวาแต่สำหรับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยบอกอยู่นั่งเฉยๆนั่งจนกระทั่งฟิตนะห์มันผ่านไปลมพายุมันหมดไปแล้วเส้นทางมันปรากฏชัดเจนและท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็เดินต่อไปนี่เขาเรียกว่าฟิตนะห์มันคือไม่สามารถที่จะแยกแยะได้อะไรคือจริงอะไรคือเท็จฉะนั้นสัญญาณวันสิ้นโลกสัญญาณหนึ่งก็คือการปรากฏตัวซึ่งฟิตนะห์นะครับในหนังสือเล่มนี้บอกว่าอัลฟิตนะห์ยัมอุฟิตนะห์ฟิตันเนี่ยคำเอกพจน์ของมันคือฟิตนะห์คำว่าฟิตันเป็นพหูพจน์นะครับวะฮิยะลิบติลาอูลิมติฮานวะลิอิคติบาร์ความหมายอีกความหมายนึงก็คือการทดสอบนะครับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตนะห์มันก็การทดสอบเหมือนกันซุมมะกะซุรัสติอ์มาลูฮาฟีมาอัคเราะฮุลอิคติบาร์ลิลมักรูแล้วก็นักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ความหมายฟิตนะห์แปลว่าสิ่งที่เป็นการทดสอบจากอัลลอฮ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบสิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบเรียกว่าเป็นการทดสอบนะครับเรียกว่าฟิตนะห์ได้เหมือนกัน
ซึ่งตรงนี้ผมจำได้ว่าเคยอธิบายไปแล้วอาจารย์น่าจะเคยอธิบายไปแล้วเรื่องฟิตนานะครับก็อธิบายต่อได้ครับไม่เป็นไรย้ำนะครับในสิ่งเล่มนี้บอกว่าวะกอดอัคบรันนบีอยู่อันมินอัชรอติสอาซุฮุรฟิตนะอะซีมะอัลลาตียัลตะบิสุฟีฮัลฮักบิลบาติลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงฟิตนะเป็นสัญญาหนึ่งนะครับและเป็นฟิตนะที่ยิ่งใหญ่มากเขาเรียกเป็นฟิตนะที่ใหญ่โตเป็นเรื่องเป็นปัญหาที่ใหญ่โตมากซึ่งที่ยัลตะบิสุฟีฮาอัลฮักกุบินบาตินซึ่งที่ความเท็จมันเข้ามาผสมอยู่ความจริงความเท็จมันเข้ามาผสมอยู่ความจริงฟะตะซันซะลัลอีมานและมันทำให้อีมานของเราเนี่ยเกิดสั่นไหวฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นที่นบีบอกนะคือความเท็จกับความจริงเนี่ยมันผสมกันแล้วอีมานของเราเนี่ยซึ่งสมัยท่านนบีอีมานที่เคยมั่นคงเนี่ยเกิดสั่นไหวขึ้นมาฮัตตายุสบิฮุรรอจุลมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนจนกระทั่งว่าผู้ศรัทธาผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีความศรัทธาในตอนเช้าและตกเย็นเนี่ยกลายเป็นกาเฟรวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอนหรือผู้ที่อยู่ในตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาและผ่านข้ามคืนเดียวแค่ชั่วคืนเดียวนะฮะเป็นกาเฟตได้เลยนั่นหมายความว่าอีหม่านของคนในยุคที่มีฟิตนะห์เนี่ยมันจะถูกทำให้เกิดความละสำละสายจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงจากอีหม่านเป็นกุฟรได้ซึ่งน่ากลัวมากนะครับกุลลุมาซะฮารัตฟิตนะตุนทุกๆครั้งที่เกิดฟิตนะห์ขึ้นมาเนี่ยผู้ศรัทธาจะถูกทำให้สั่นไหวเลยนะครับกอลันมุมินและบรรดาผู้ศรัทธาจะกล่าวเวลาที่ฟิตนะห์มันเกิดขึ้นมาบอกว่าอะไรฮาดิฮิมูลิกะตีนี่มันคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตฉันหายนะประมาณว่าไปต่อไม่ได้นะคือจะอยู่ในยุคที่แบบหมดแล้วอ่ะถ้าเจอฟิตนะห์เดียวอ่ะที่มันประสบกับชีวิตเขาอ่ะคือไปต่อไม่ได้แล้วหมดหวังสิ้นหวังทุกอย่างพ่ายแพ้กับชีวิตไปเลยอ่ะมันจะเป็นคำพูดแบบนี้เลยที่นบีบอกซุมมาตังกะชิฟหลังจากนั้นไอ้ฟิตนะห์ที่เขาประสบเนี่ยมันจะหายไปมันจะหายไปอยู่ดีมันก็หายไปเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็จะยกออกไปเสร็จแล้วมั้ยวะยัฆรุไกรุฮาแล้วมันจะปรากฏฟิตนะห์อื่นมาอีกยุคสุดท้ายพูดง่ายๆนะครับว่ามันจะมีเรื่องราวมากมายใหญ่โตพอจบเรื่องนี้มาเจออีกเรื่องนึงพอจบอีกเรื่องนึงไปเจออีกเรื่องคือแทบจะไม่ได้หยุดเลยแทบจะไม่ได้หยุดเลยเหมือนกับที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยประเด็นมัสอะลาแตกแยกกันประเด็นนี้เสร็จมีประเด็นนึงขึ้นมาละประเด็นนี้กล่าวว่าโอ้ซุนนะห์เราเนี่ยแย่แน่ไปไม่รอดละพอจบประเด็นนี้ไปออกประเด็นใหม่ขึ้นใหม่ประเด็นนี้จบประเด็นนี้ขึ้นใหม่นี่ฟิตนะห์นะครับฟะยะกูลมุมินบรรดาผู้ศรัทธาก็บอกเนี่ยละฟิตนะห์นี่นี่แหละเสียหายแล้วเนี่ยแหละเสียหายแล้วและจะบอกอย่างนี้ทุกครั้งเวลาตะซาลุลฟิตนะห์ตัซรุฟินนัสอิลาอันตะกูมัสซะและฟิตนะห์เนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกอยู่จนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกถามว่าเราเนี่ยจะอยู่รอดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยซุนนะห์ทั้งนั้นเลยพี่น้องมันทัสลับซุนนะห์กันเป๊ะละหมาดกันรู้ละหมาดยังไงรู้ใช่ไหมรู้อะไรคือบิดอะห์รู้แต่ไม่รอดฟิตนะห์เลยคือแบบปั่นป่วนชีวิตปั่นป่วนมากเลยจิตใจไม่สงบกับการทำอิบาดะห์ไม่มีความสงบเลยมันจะเกิดขึ้นไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยพี่น้องถึงวันกิยามะห์เลยฟะฟิลหะดีษและในตัวบทหะดีษอันอบีมูซันอัชอะรีที่มีในสายรายงานของอบูมูซาอันอัชอะรีกอลกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะบัยนะยะรีซาอะฟิตนันกะกอตลิลไลอัลมุสลิมแท้จริงสิ่งที่อยู่ระหว่างมือของฉันหรือว่าระหว่างตัวของท่านนบีกับวันสิ้นโลกก็คือฟิตนะห์ที่มาเหมือนกับเวลากลางคืนที่มันคืนเดือนมืดนบีบอกยุสบิฮุรรอจุลฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรสำนวนเหมือนกันคือมาแบบชนิดที่แบบ
มองอะไรไม่เห็นเลยมองไม่ชัดเลยว่ามันคืออะไรที่อยู่เบื้องหน้าเรารอบตัวเราเพราะว่าอยู่ในคืนเดือนมืดที่ไม่มีแสงดวงจันทร์ไม่มีแสงดวงดาวไม่มีอะไรเลยนะครับนบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนสภาพคือเช้าเป็นมุสตาตกเย็นกลายเป็นผู้ปฏิเสธได้วายุมซีมุมินันวายุสบิฮุกาฟิรอนตอนเย็นเป็นผู้ศรัทธาอยู่ดีๆเนี่ยเจอฟิตนะเนี่ยเข้าไปเนี่ยพอข้ามคืนเดียวชั่วคืนเดียวเช้ามาตกเป็นกาเฟตได้และนบีก็บอกในหะดีษบทนี้ว่าอัลกออิดุฟีฮาคอยรุมมินัลกออิมผู้ที่นั่งจะดีกว่าคนที่ยืนนะครับวัลกออิมฟีฮาคอยรุมมินัลมาชีคนที่ยืนจะดีกว่าคนที่เดินวัลมาชีฟีฮาคอยรุมมินัสซาอีและคนที่เดินเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าคนที่รีบเร่งหรือว่าวิ่งอยู่ฟากัสซารุกัสกิสตยกุมวกตอูอัลตาระกุมบัดรบูบิสยูฟิกุมอัลฮิยาระนบีบอกว่าถึงตอนนั้นนะหักให้หมดเลยที่เรียกว่าอาวุธนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นดาบก็ดีหักออกไม่ว่าจะเป็นธนูก็หักออกเพราะอะไรอ่ะมันอยู่ในสภาพที่มุสลิมจะเข็นฆ่ากันเองมันอยู่ในสภาพที่มุสลิมจะเข็นฆ่ากันเองนะนี่นบีพูดถึงอาวุธชิ้นใหญ่นะพูดถึงอาวุธเล็กๆเนี่ยก็ต้องหักให้หมดนั่นคืออะไรฮะปากกาของเรานะครับโทรศัพท์ของเราเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยหักได้หักเลยพี่น้องถ้าหากว่ามีเฟซบุ๊กแล้วต้องห้ามหันกับพี่น้องมุสลิมกันเองด่าทอพี่น้องมุสลิมกันเองนะครับให้ร้ายทำร้ายกันด้วยกับลิ้นนะพี่น้องล้มละลายพี่น้องฟิตนะห์แบบที่น่ากลัวมากเลยเคยคิดไหมพี่น้องว่าคือนี่นบีพูดถึงด่าพูดถึงอันนี้คือฆ่าเลยนะแต่นี้น้อยๆอย่างลิ้นของเราเนี่ยหรือว่าการเขียนของเรานี่ก็ต้องหักทิ้งอ่ะพี่น้องต้องอย่าให้มันอยู่ในฟิตนะห์ฟะอินดุคิลอะลาอะฮะดิกุมฟันยะกุนกะคอยริบนีอาดัมถ้าหากว่ามีคนๆหนึ่งเข้ามาถึงตัวเรานะครับให้อยู่ในสภาพแบบลูกของอาดัมอ่ะใครอ่ะฮาบีนอ่ะที่แบบไม่ยื่นมือไปฆ่าพี่ชายอ่ะถึงแม้ว่าตัวเองจะมีความสามารถก็ตามเหมือนเราในปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงตอนนี้การเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยมันยังไม่เกิดใช่ไหมแต่การด่าทอพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยมันมีแล้วปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเวลาที่เราถูกด่าไม่ใช่ว่าเราต้องไปด่าปอบพี่น้องถ้าเราถูกด่าเนี่ยทำตัวให้เหมือนกับลูกของอาดัมอ่ะคือฉันจะเอาความผิดของฉันและความผิดของท่านอ่ะให้กับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาถ้าเราทำได้นี่คือเราพ้นฟิตนะห์นะครับนี่คือฟิตนะห์ที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับรอฮุนอิมามอะห์มัดวะอบูดาวูดอิบนุมาจาวัลฮากิมฟิลมุสตัดริกคือในหะดีษบทเนี่ยมีรายงานจากบรรดานักวิชาการหลายคนเลยนะวะรอวัลอิมามมุสลิมอันอบีฮุเราะฮ์ตะอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีในรายงานของอิมามมุสลิมนะครับท่านอบูฮุเราะฮ์ได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรบาดิรุบิลอะมาลิบาดิรุบิลอะมาลิฟิตนะห์กะกอติลไลลิลมุสลิมคือรีบเร่งบาดิรูแปลว่ารีบเร่งปฏิบัติการงานทั้งหลายพวกท่านต้องรีบเร่งการละหมาดรีบเร่งการถือศีลอดการใจสกัดคือการทำความดีทั้งหลายมีพ่อมีแม่ทำความดีกับเขามีครอบครัวทำความดีกับครอบครัวมีใครที่อยู่ใกล้ตัวทำความดีกับพวกเขาให้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าฟิตนะห์มันมาแบบคืนเดือนมืดอ่ะมันมาแบบเราไม่ทันตั้งตัวเราไม่รู้ตัวบางครั้งเนี่ยงานที่เราทำอยู่อาจจะต้องถูกยุติก็ได้เพราะว่านบีบอกว่ายุสบิฮุรรุญมุมินาวะยุมซีกาฟิรอนตอนเช้าคนเป็นผู้ศรัทธาตอนเย็นคนปฏิเสธได้นี่คือสำนวนที่นบีบอกเอายุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอนยะบีอูดีนะฮูบิอรดิดดุนยายะดียะบีอูดีนะฮูบิอรดิมมินัดดุนยาเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยคนจะขายศาสนาแลกกับดุนยากลับมาขายศาสนาแลกดุนยากลับมาครับอ๋อรุมานะครับสลามอะลัยตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์พี่น้องเข้าใจคําว่าขายศาสนาแลกดุนยามั้ยคือบางครั้งเนี่ยเอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวหากินไม่ได้ทําเรื่องศาสนาไปเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เขาเรียกว่าขายศาสนาเพื่อเอาดุนยาพี่น้องคืออันตรายมาก
และบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยคือสะสมความดีมานานมากเขาเรียกว่าอะไรครับไปร่ำเรียนวิชาหาความรู้จากต่างประเทศหรือว่าเป็นคนที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเรียนรู้จากบรรดานักวิชาการหลายคนแล้วก็มีความเข้าใจในวิถีของซุนนะห์ของท่านนบีนำการปฏิบัติไปปฏิบัติกับตัวเองอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นกิยามุลเลลหรือการถือศีลอดหรือไม่จะเป็นเรื่องของการซอดาเกาะห์ก็ดีคือทำเยอะมากแต่เขาจะได้สวรรค์ที่มันณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาขายศาสนาของเขาด้วยกับลิ้นในบางทีด้วยกับวิญญาณทำไมอ่ะวันหนึ่งคือน่ากลัวนะพี่น้องคือเราทำความดีมาจนเป็นชาวสวรรค์แล้วอ่ะแต่พอมาวันหนึ่งอ่ะมันถูกบีบถูกอะไรถูกกระแสสังคมไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นคนดีแล้วเราเกิดพลาดขึ้นมาพี่น้องเกิดพลาดอยากจะให้คนในโลกเนี่ยรู้ถึงกิจการงานของตัวเองรู้การละหมาดตัวเองรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองทำความดีมาตลอดเลยบางครั้งเนี่ยมันล้มละลายเสียหายไปด้วยกับคำพูดเดียววันเดียวศาสนาล่มเลยนี่คือเรียกว่าขายศาสนาด้วยกับดุนยาเพราะว่าเพียงหวังจะเอาชื่อเสียงอยากจะได้ชื่อเสียงนี่เนาะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบาฮิรุบินอามานฉะนั้นพยายามเร่งรีบทำความดีเถอะพี่น้องพยายามเร่งรีบทำความดีอย่าอยู่อย่ารอถ้าเรามีชีวิตอยู่ในตอนเช้าเนี่ยอย่ารอให้ถึงตอนเย็นที่จะทำความดีนะหรือว่ามีชีวิตในตอนเย็นเนี่ยอย่ารอให้ถึงตอนเช้าที่จะทำความดีว่าอันอุมมิซะละมะซอจินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอฎิยัลลอฮุอันฮามีรายงานจากอุมมุซะละมะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานบอกว่าอะไรกอลัตนางกล่าวว่าอิสไตกอดะรอซูลุลลอฮ์ลัยละตันฟะซะมีอยู่คืนหนึ่งตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นขึ้นมาในยามค่ำคืนแล้วนบีก็ตกใจเขาเรียกว่าอะไรครับตื่นมาด้วยกับสภาพที่ตกใจหวาดกลัวอุมมุซะละมะห์เห็นแล้วก็ไม่เคยเจอนบีสภาพนี้มาก่อนเลยแล้วนบีก็กล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์แย่แล้วมหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบริสุทธิ์มาอังซะลัลลอฮุมินัลกอซาอินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โลกใบนี้เจอกับอะไรคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสิ่งที่อยู่ในครั้งของพระองค์ลงมาในโลกนี้เนี่ยมันคืออะไรกันเพราะอะไรว่ามาซาอังซะลัลลอฮุมินัลฟิตันอุมมุซะละมะห์ถามว่าอะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาแล้วมันเกิดความน่าหวาดกลัวนบีต้องวิตกแบบเนี้ยนบีบอกอะไรมันคืออะไรกันเนี่ยไมยูกิซุซะวาฮิบันฮุจรอตยูริดอัซวาญะฮูลิกัยยุศอลลีนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต้องรีบแล้วฉะนั้นใครที่มีความสามารถที่สามารถจะปลุกบรรดาคนในครอบครัวขึ้นมาละหมาดได้นะพี่น้องให้ปลุกเลยภรรยาของเขาให้ปลุกเลยเพราะอะไรนบีบอกเป็นสำนวนอาหรับบอกว่ารุบบะกาซียะตินฟิดดุนยาอาลียะตุฟินอาคิเราะห์พอบางครั้งเนี่ยเรามีอาภรณ์ใส่ในดุนยาแล้วพอถึงวันอาคิเราะห์เนี่ยเราต้องเปื่อยปากอันนี้นักวิชาการเขาให้ความหมายไว้หลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับในสำนวนนี้บางสำนวนบอกว่ากาเซียเนี่ยมันเป็นผ้าบางๆผ้านิดหน่อยเป็นลิสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราให้มาเรามีเขาเรามีความสบายในดุนยาแต่เราต้องไปเหนื่อยในโลกหน้าก็ได้ฉะนั้นต้องรีบนะครับปลุกใครหรือว่าสามารถที่จะกระตุ้นให้คนในครอบครัวทำความดีได้เนี่ยต้องรีบทำเพราะว่าฟิตนะห์มันเยอะมากผมยกตัวอย่างที่ผ่านมาพี่น้องเราได้รับบทเรียนอะไรจากรอมฎอนบ้างที่ผ่านมาหรือว่าชีวิตของพวกเราหลายๆคนเหมือนเดิมเลยก่อนรอมฎอนเนี่ยโต้เถียงยังไงพอรอมฎอนมาโต้เถียงเหมือนอย่างนั้นเลยพี่น้องเวลาที่เราโต้เถียงเนี่ยคิดดูนะครับว่าเวลาที่เราเสียไปกับการโต้เถียงเนี่ยแทนที่เราจะไปอ่านกุรอานไปศึกษาหะดีษ
หรือว่าไปละหมาดไปบริจาคไปทำความดีแต่พี่น้องไม่ได้ทำแล้วรอมฎอนที่ผ่านมาอันนี้คือยกตัวอย่างรอมฎอนนี่เหมือนกับดุนยาช่วงสั้นๆนี่เราเห็นเลยนะจะมีคนกลุ่มหนึ่งยังอยู่กับการโต้เถียงนั่นคือไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าฟิตนะในตัวเขามันไม่จบไปเขาก็อยู่งั้นจนกระทั่งรอมฎอนพ้นน่ะยังไม่มีความสงบจิตสงบใจอะไรเลยกับรอมฎอนหลายคนอ่านกุรอานเช้ากลางวันเย็นไม่มีเวลาไปทอดตัวเองให้ไปโต้เถียงกับคนอื่นเขาไม่ได้เป็นสาเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับคนอื่นเขาชีวิตเขาก็ได้รับความสงบพอดุนยาจบลงเขาได้รับความสงบอันนี้สั้นๆแค่เดือนเดียวนะอัลลอฮฺสุลตารามาให้เป็นตัวอย่างอันนี้ชีวิตเราทั้งชีวิตพี่น้องนบีบอกว่ายุคสุดท้ายเนี่ยฟิตนะห์มันจะเกิดขึ้นเยอะมากคือเกิดแล้วหายไปแล้วก็เกิดอีกแล้วก็หายไปแล้วก็เกิดอีกถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองต้องวางตัวยังไงนะเราก็จะตามฟิตนะห์ไปทีละประเด็น2ประเด็น3ประเด็นจนกระทั่งชีวิตหาความสงบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ถ้าชีวิตหาความสงบโลกนี้ไม่ได้พี่น้องก็จะหาความสงบไม่ได้ในโลกหน้าเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับปลุกเลยนะครับคนที่มีความสามารถบอกเลยกระตุ้นคนในครอบครัวนี่ต้องรีบกระตุ้นเลยเป็นบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะครับวะอันอับดุลลาฮ์อิบนุอัมร์อิบนุอาสรอัลลอฮุอันฮุมามีในสายรายงานของอับดุลลาฮ์อิบนุอัมร์อิบนุอาสกอลานานามุนาดีรอซูลุลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนนึงนะครับเป็นคนที่เป็นคนบ่าวประกาศของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหรือว่าในคำชะรอฏตัวนี้ก็คือตัวท่านนบีเองนะที่เรียกนะครับอัสสลาตุจามีอัสสลาตุจามีได้เวลาละหมาดแล้วได้เวลาละหมาดแล้วได้เวลาคือเรียกให้มารวมกันนะครับฟัชตะมานาอิลารอซูลิลลาห์พวกเราเนี่ยก็รวมตัวกันไปหาท่านนบีในคำชะรอฏนะครับในหะดีษบทนี้บอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากที่นบีกำลังจะบอกซอฮาบะห์เนี่ยคนที่กำลังจะเอาสัตว์ออกไปเลี้ยงตามทุ่งหญ้าเนี่ยคือวันหนึ่งออกไปเลี้ยงครั้งหนึ่งพอได้ยินนบีอัสสลาตุจามิยะให้มารวมกันให้มารวมกันเนี่ยเขากลับมาผูกสัตว์เลยแล้วก็เดินมาหาท่านนบีคนที่กำลังทำการค้าอยู่เนี่ยพอได้ยินเสียงที่นบีเรียกเนี่ยเขาวางเลยละวางแล้วก็เดินมาหาท่านนบีเพราะเรื่องที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศออกไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากนบีบอกว่าอินนะฮูลัมยะกุนนบียุนกับลีอิลลากานะฮักกอนอะลัยฮิอัยยะดัลลาอัมมะตะฮูอุมมะตะฮูอะลาค็อยริมายุอัลลิมุละฮุมนบีที่มาก่อนหน้าฉันไม่มีสักคนนึงที่ถูกส่งมาเว้นเสียแต่เขาเนี่ยได้บอกความดีในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้เขาสอนกับคนในประชาชาติของพวกเขานบีกำลังบอกว่าทุกประชาชาติที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยนบีทุกคนจะสอนความดีให้รู้จักความดีสอนมนุษย์ให้รู้จักความดีวะยุงซิรฮุมชัรรมายุอัลลิมฮูละฮุมแล้วก็สอนให้คนรู้จักความชั่วคือเตือนว่านี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะลงโทษสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทําลายล้างเป็นสัญญาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะลงโทษอย่างแน่นอนคือนบีทุกคนที่มาก่อนนบีมุฮัมมัดบอกเป็นเสียงเดียวกันทุกคนทำภารกิจเหมือนกันหมดคือบอกสิ่งที่ดีและเตือนในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความชั่วร้ายและนบีก็บอกว่าอินนาอุมมะตะกุมฮาซิฮิจุอิลาอาฟียะตะฮาฟีอาวัลิฮานบีบอกว่าในประชาชาติของฉันเนี่ยประชาชาตินี้ประชาชาติสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความเมตตาเนี่ยให้ความอาฟียะคือให้ความปลอดภัยให้ความปลอดภัยฟีอาวะลิฮาในกลุ่มชนแรกนบีบอกว่าในประชาชาติเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความปลอดภัยคือพูดง่ายว่าความผิดบาปที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอฟะยกให้ในกลุ่มชนแรกวะซะยุซีบุอาคิรฮาบะลาอุนแต่ว่าในยุคหลังๆก่อนที่จะถึงวันสิ้นโลกคนในยุคหลังของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประสบบาลาประสบกับการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวะอุมูรุนตุงกิรูนะฮาและเป็นเรื่องราวที่พวกท่านเนี่ยปฏิเสธมันนบีบอกว่าเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยไม่เจอมันน่ะคือซอฮาบะห์เนี่ยไม่เจอแต่คนยุคหลังเนี่ยเจอนบีบอก
คนยุคหลังนี่เจอวะตูจีอุลฟิตนะแล้วฟิตนะจะมาในยุคหลังฟะยูรอกิกุบะฎุฮาบะฎอแล้วมันจะค่อยๆขยายพี่น้องตอนที่ฟิตนะมันเริ่มขึ้นน่ะมันจะเริ่มแบบเบาบางแล้วมันจะค่อยๆขยายตัวขยายตัววะตูจีอุลฟิตนะวะฟะยะกูลุลมุอ์มินเวลาที่ฟิตนะมาถึงผู้ศรัทธาจะช่วงแรกๆนี่จะหวาดกลัวนี่ฟิตนะนี่น่ากลัวนี่ฟิตนะนี่น่ากลัวแต่พอมาในช่วงหลังเนี่ยเสร็จแล้วตกลงตกไปอยู่ในฟิตนะหมดเลยเป็นหะดีษที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับนี่คือสัญญาณมาสิ้นโลกวะฮะดีษุลฟิตนะห์กะซีรอตันจิดดันفقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن وأمر بتأوذ منها شيخ บอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีอยู่หลายหะดีษหลายคำพูดที่นบีเตือนประชาชาติของนบีแล้วให้เราเนี่ยขอดุอาให้พ้นจากฟิตนะห์ด้วยวะอัคบะรอันนะอาคิระฮะดีษอุมมะห์ซะยุซีบุฮาบะลาอุนวะฟิตนะตุนอะซีมะห์เชคบอกว่าเพราะว่าในยุคหลังเนี่ยจะโดนการทดสอบอย่างมากมายและฟิตนะห์จะเกิดขึ้นแบบไม่ใช่ฟิตนะห์เล็กๆแหละเป็นฟิตนะห์ที่รุนแรงพี่น้องวะไลซะฮูนาลิกะอาซิมุนมินฮาและไม่มีสิ่งป้องกันใดๆให้พ้นจากฟิตนะห์นี้นะอิลลัลอีมานุบิลลาห์เว้นแต่คนมีอีมานวันจาวมินอาคิรและคนที่เชื่อศรัทธาในวันแห่งการตอบแทนคือคนที่จะพ้นฟิตนะห์ได้คือคนมีอีมานอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาฟันยะกุลคอยรอนเอาลิยัสมุดหากว่าเราพูดดีไม่ได้อ่ะให้นิ่งถ้าเรามีความเชื่อต่ออัลเลาะห์และโลกหน้าจริงถ้าพูดดีไม่ได้เนี่ยนิ่งคือนบีบอกคนที่มีอีมานเวลาที่เขาเจอเหตุการณ์อะไรเขาจะพูดอะไรนะเขาต้องคิดก่อนว่าคำพูดที่พูดออกไปมันจะได้ผลบุญไหมถ้าไม่ได้ผลบุญเขาไม่พูดอย่างท่านฮัสซันบัสซารีพี่น้องตาบีอินอาวุโสท่านหนึ่งบอกว่าก่อนที่จะนำพูดคำพูดที่เสนอออกไปเนี่ยเขาจะคิดทุกครั้งว่าพูดไปมันได้ผลบุญไหมถ้าไม่ได้ผลบุญไม่พูดพี่น้องจำให้ดีนะถ้าคำพูดใดที่พูดออกไปไม่ได้ผลบุญไม่มีประโยชน์คนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องคิดพิจารณาแล้วเขาต้องคนที่เชื่อในโลกหน้าเชื่อในวันแห่งการตอบแทนน่ะก็ต้องคิดว่ามันจะมีผลตอบแทนในคำพูดและดูในปัจจุบันพูดกันเละเทะเลยยิ่งพูดง่ายๆนะว่าเนื้ออุลามะเนี่ยนักวิชาการบอกเนื้ออุลามะมัมซูสคืออะไรอ่ะมัสมูมเนื้อของอุลามะคือยาพิษที่ถูกอาบไว้อ่ะใครก็ตามที่จับช่วงอุลามะพี่น้องทำร้ายตัวเองกินยาพิษศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาต่อวันสิ้นโลกมั้ยถ้าศรัทธาเค้าไม่กล้าจับจ้วงถ้ากล้าจับจ้วงนี่คือไม่ได้อีหม่านไม่ได้ศรัทธาฉะนั้นคนที่รอดจากฟิตนะห์คือคนมีอีหม่านแล้วคนที่เชื่อในโลกหน้าพูดดีไม่ได้ไม่พูดเดือนรอมฎอนเนี่ยเวลาเราถูกด่าเวลาถูกว่าเวลามีเรื่องไร้สาระเวลามีการด่าทอมีการฆ่าฟันลบกันคําพูดเดียวที่เราพูดอินนีซออิมแต่ไม่มีใครพูดเลยด่ากับด่ามาก็ด่าไปว่ามาก็ว่าไปโต้มาก็โต้ไปเอากันเต็มที่เลยพี่น้องไหนอะอีมานต่ออัลลอฮ์ไหนอะอีมานต่อวันสิ้นโลกวันอาคิเราะห์คนที่จะผ่านต้องคนมีอีมานวะลุซูมุญะมาอะติลมุสลิมีนและต้องอยู่ร่วมกับญะมาอะห์ของผู้ศรัทธาญะมาอะห์ตรงนี้หมายถึงวะฮุมอะลุสซุนนะห์อยู่ร่วมกับคนที่เป็นซุนนะห์จริงๆคนที่เป็นอะลุซุนนะห์จริงๆเนี่ยอิหม่ามชาติบีเนี่ยบอกว่าไม่อนุญาตให้เรียกคนหนึ่งว่าซุนนะห์จนกว่าการกระทำของเขาจะเป็นซุนนะห์ทั้งหมดเราเจอคนหนึ่งไม่กินบุญเราเจอคนหนึ่งไม่อิดีกุโบนี่ซุนนะห์ยังนะครับต้องดูพฤติกรรมของเขาด้วยเราเจอเขามีอะกีดะห์ถูกต้องเราเจอมีนู่นมีนี่มารยาทนี่ไม่มีเลยนี่ก็ไม่ใช่ซุนนะห์มันต้องทั้งมันฮัจญ์ทั้งความรู้ทั้งอิบาดะห์ทั้งมารยาทมารยาทนี่สำคัญเลยถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากในอิสลาม
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ได้รับวะฮีเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้นบีมีมารยาทที่ติดตัวมาเนี่ยแสดงว่ามันสำคัญมากถ้าไม่สำคัญเนี่ยอัลลอฮ์ก็ต้องให้ทีหลังแล้วแต่อัลลอฮ์ให้นบีเป็นคนมีมารยาทก่อนและสุนนะเราเนี่ยดีทุกอย่างแต่มารยาทแย่มากฉะนั้นคนที่จะเรียกว่าสุนนะก็คือคนที่มีการปฏิบัติสุนนะจริงๆมีแนวทางการดำเนินชีวิตมีคำพูดมีการได้ยินมีการใช้ชีวิตเป็นสุนนะจริงๆนั่นเรียกว่าสุนนะพี่น้องไม่ใช่สุนนะใครก็ได้นะไอ้นี่เป็นสุนนะนั่นเป็นสุนนะจากการตัซซิกียะหรือว่าการให้สถานะของคนกันเองคนนี้แหละสุนนะคน10คนเนี่ยแหละสุนนะคน10คนลงมติว่าเนี่ยแหละสุนนะพี่น้องไม่มีใครลงมติใครได้นะครับไม่มีใครลงมติใครได้เพราะว่าตัวสุนนะมันมีคำสอนของมันเนี่ยเป็นมาตรชี้วัดอยู่แล้วถ้าตรงอ่ะก็คือสุนนะนบีถ้าไม่ตรงต่อให้คนทั้ง100คนเนี่ยรวมมติรวมหัวกันแล้วก็บอกว่านี่สุนนะแต่มันผิดหลักการน่ะมันขัดแย้งกับสุนนะท่านนบีมันก็ไม่ใช่สุนนะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราจะทำให้เรารอดคือหาคนที่เป็นสุนนะและไปอยู่กับเขาอย่าอยู่ตัวคนเดียวหาคนที่เป็นสุนนะแล้วไปอยู่กับเขาเพราะว่ามันจะเกิดการนะซีฮัตการช่วยกันว่าอินกอลลูถึงแม้ว่าจะน้อยแค่ไหนก็ตามต้องพยายามหาอัลสุนนะพี่น้องถึงจะรอดพ้นจากฟิตนะถ้าพี่น้องเกิดฟิตนะเกิดขึ้นการโต้เถียงเกิดขึ้นการต่อสู้เกิดขึ้นการพูดว่าการเกิดขึ้นและเราไปเลือกอยู่ข้างที่เขาโต้อยู่เลือกอยู่ข้างที่เขาตอบโต้พี่น้องก็ไปอยู่กับเขาอย่างนั้นดูสุนนะเขาหาทางออกยังไงก็ไปหาชาวสุนนะจริงๆวะลิบติอาดูอันฟิตันและพยายามออกห่างจากฟิตนะพยายามออกห่างจากฟิตนะทั้งปวงพยายามออกเอาตัวเองออกมาให้ได้ทำยังไงก็ได้เอาตัวเองออกมาให้ได้วะจะอาวุธมินฮาและพยายามขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากฟิตนะพี่น้องอันนี้เราหลายคนไม่ค่อยขอเชคุอิสลามตะมียะห์บอกว่าเวลาที่เราจะขอให้ออกจากฟิตนะห์เนี่ยขอเหมือนคนจมน้ำเหมือนกับว่าอยากจะรอดตายแต่เวลาเราอยู่กับฟิตนะห์แบบเรามันกับมันเราใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งที่มันเรียกว่าฟิตนะห์เราไม่ขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราออกจากสิ่งพวกนี้เลยอันตรายมากฟะกอดกอลาอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะเอาวะดูบิลลาห์มินัลฟิตันนบีสอนให้เราขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ออกจากฟิตนะห์มาซะฮารมินฮาวะมาบะฏอนฟิตนะห์ที่มันเปิดเผยเราเข้าใจเราเห็นและฟิตนะห์ที่มันซ่อนเร้นเรามองไม่ออกก็ต้องขออันนี้เป็นบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับทีนี้มาดูนะครับฟิตนะห์เนี่ยที่นักวิชาการเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะซอยออกมาเป็นข้อ2ข้อ3ข้อที่เกิดขึ้นในอดีตมีอะไรบ้างข้อแรกเลยดูฮูรุลฟิตนะห์มินัลมัชริกการปรากฏฟิตนะห์ที่มาจากทางทิศตะวันออกทำไมต้องเป็นทางทิศตะวันออกมาดูครับอักษรุลฟิตนะห์อัลลตีซะฮะรัตฟิลมุสลิมีนเพราะว่าส่วนใหญ่ของฟิตนะห์มันออกมาเนี่ยมันออกมาจากอันนั้นที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันออกมาในที่มุสลิมต้องประสบพบเจอแค่นั้นมัมบะอูฮามินัลมัชริกมันเกิดมาจากทางทิศตะวันออกฟิตนะห์มันเกิดมาจากทางทิศตะวันออกมินไฮซูยัตซะลูกอรนุชัยฏอนเพราะตรงนั้นมีเขาชัยฏอนโผล่อยู่เขาชัยฏอนโผล่อยู่ทางทิศตะวันออกวะฮาซามุตอบิกุลลิมลัมมาลิมาอัคบะรบิฮินบียุรอมะเรื่องนี้ตรงกับคำพูดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับในหะดีษบทหนึ่งฟะกอดจาอะฟิลหะดีษอันอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาหะดีษของท่านอิบนุอุมัรได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งมุสตักบิลุลมัชริกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกคือนบีเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและนบีก็กล่าวว่าอาลาอินนัลฟิตนะฮาฮูนาอาลาอินนัลฟิตนะฮาฮูนานบีหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วนบีก็กล่าวว่าฟิตนะห์เกิดขึ้นตรงนั้นฟิตนะห์นี่จะเกิดขึ้นตรงนั้นเลยมินไฮซูยัตลูกอรนุชัยฏอนเพราะว่าเขาชัยฏอนเนี่ยเขาชัยฏอนโผล่อยู่ตรงนั้น
นบีบอกตรงนี้นะครับสายเรียกว่าสายเก่าหรือว่าคนที่ไม่ชอบซุนนะห์เนี่ยเขาบอกว่าใครนะมุฮัมมัดอิบนุอับดินวะฮาบเนี่ยเกิดที่ตรงนั้นแหละเพราะว่าเมืองเขาบอกว่าเมืองอุจัยนะเมืองนัจดีนเนี่ยอยู่ทางที่ตะวันออกนั่นแหละเขาเกิดตรงนั้นแหละชัยฏอนเกิดตรงนั้นน่ะแล้วก็กล่าวหาว่ามุฮัมมัดอิบนุอับดินวะฮาบเป็นชัยฏอนที่นบีพูดเอาไว้อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ใช่นะครับมันมีหะดีษที่มาทำให้มันแคบลงนิดนึงสถานที่ที่ออกเนี่ยมันมาจากตรงไหนมาดูหะดีษบทนี้ครับพี่น้องเป็นรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุบาสท่านบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาอัลลอฮุมะบาลิกลานาฟีซออินาวะมุดดินาวะบาลิกลานาฟีชามินาวะยามีนินาโอ้อัลเลาะห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ความเจริญกับศ็อของเราศ็อก็คือ1ศ็ออะนะแล้วก็1มุดของเรานะครับแล้วก็ขอให้ความเจริญกับเราในเมืองชามแล้วก็เมืองเยเมนฟะกอลรอจุลุมินัลกอมแล้วก็ชายคนหนึ่งเขากล่าวท่านนบีว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้นบีของอัลลอฮ์และในอิรักล่ะคือในอิรักเนี่ยก็คือทางด้านที่ตะวันออกในอิรักแถบอิรักเนี่ยอิรักเนี่ยอิรอกินาและทางด้านนี้ล่ะนบีว่าอินนบีฮากอรนุชชัยตอนทางนั้นนะมันเป็นเขาชัยตอนซึ่งไม่เกี่ยวกับนัจไม่เกี่ยวกับเมืองที่เชคมูฮัมหมัดอิบนุอะดินมะฮาบเกิดขึ้นมาเลยนั่นนบีบอกว่าตะฮีจุนฟิตันตรงนั้นฟิตนะจะเกิดขึ้นแบบเต็มไปหมดเลยนบีจะบอกว่าอินนันจะฟ้าบินมัชริกทางนั้นจะมีแต่ความชั่วช้าเกิดขึ้นทางที่ตะวันออกกอลาอิบนุฮัยยัรนักวิชาการมาอัดถธิบายหะดีษบทนี้ว่าอวลุลฟิตันกานะมัมบะอูฮามินกิบลินมัชริกสิ่งแรกของฟิตนะที่เกิดในทางที่ตะวันออกفكان ذلك سببا للفرقه بين المسلمين และเป็นสาเหตุทําให้มุสลิมแตกแยกกันมีอยู่สิ่งนึงนะครับสิแล้วฟิตนะห์แรกเลยเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาและเป็นสาเหตุทําให้มุสลิมแตกแยกกันน่ะมันเกิดขึ้นตรงนั้นเลยมันเกิดขึ้นทางที่ตะวันออกเลยวะซาลิกะมิมมายุฮิบบุชัยฏอนวะยัฟรุฮุบิฮาแล้วก็ตรงนั้นเองนะครับตรงนั้นเองนะครับที่เป็นสาเหตุนะฮะทำให้ชัยฏอนเนี่ยชอบนะครับแล้วก็ชัยฏอนเนี่ยดีใจว่ากะซาลิกัลบิดอะห์นัชอะตุมินทิลกัลญิฮะห์เพราะบิดอะห์แรกๆเกิดทางที่ตะวันออกบิดอะห์แรกๆเกิดทางที่ตะวันออกพี่น้องจําหะดีษบทนึงได้มั้ยที่ชายคนนึงเดินทางมา2คนนะยะมัรยะฮยาอันยะมัรเดินมาที่มะดีนะห์มาหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแล้วก็มาบอกว่าที่เมืองบัสรอห์เนี่ยมีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ามะบัดจูฮานีมะบัดจูฮานีเขาพูดถึงกอดอกอดัรของอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาที่บอกว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาเนี่ยไม่รู้อนาคตเนี่ยมาจากทางอิรักมาจากบัสรอบัสรอกูฟาพี่น้องคือสถานที่ทางที่ตะวันออกบัสรอเมืองกูฟากูฟากับบัสรอเนี่ยคืออยู่ด้านทางที่ตะวันออกตั้งแต่ในสมัยซอฮาบะห์แล้วอะกีดะห์ผิดเพี้ยนก็เกิดจากตรงนั้นเลยและชีอะห์เกิดจากตรงไหนชีอะห์ก็เกิดจากเมืองกูฟาพี่น้องการเข็นฆ่าการเสียชีวิตของท่านมุเซนก็เกิดจากตรงนั้นการสู้รบการนองเลือดกันก็เกิดจากตรงนั้นฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าบิดอะห์สิ่งที่เรียกว่าการสู้รบหรือว่าฟิตนะห์ต่างๆก็เกิดจากตรงนั้นเยอะแยะมากมายวะมินัลอิรอกอิบนุฮัยยัตบอกว่าในทางแถบอิรักเนี่ยดะฮรอนคอวาลิจเกิดคอวาริตตรงนั้นเกิดการโค่นล้มตรงนั้นโค่นล้มผู้นำเกิดการโค่นล้มตรงนั้นนะครับวัชชีอาและชีอาก็เกิดตรงนั้นวรวาฟิดผู้รอฟิดอชีอารอฟิดอเนี่ยเกิดตรงนั้นพี่น้องในสมัยก่อนเนี่ยรอฟิดอเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักคำว่ารอฟิดอเขาใช้ผู้ชีอาเนี่ยเขาใช้ว่าชีอาและชีอาในสมัยก่อนนะอะกีดะห์ไม่เพี้ยนนะอะกีดะห์ไม่เพี้ยนอะกีดะห์ชีอะห์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อเหมือนกับที่เราเชื่อเลยแต่ว่าเขามีความอะไรครับตะอัสซุบนะครับหรือว่าฝังหัวอยู่กับท่านอาลีแล้วก็มีบางกลุ่มที่มีความเชื่อแบบเพี้ยนๆว่าอาลีเนี่ยสามารถจะชะฟาให้ในวันในโลกหน้าและอาลีเนี่ยเป็นวะซียะห์ของนบีมุฮัมมัดมีแค่กลุ่มน้อยๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือเชื่อถูกต้องแต่ว่ารักท่านอาลีมากรักท่านอาลีมากแล้วก็พร้อมที่จะ
ออกจากคนอื่นเหมือนกับว่าเป็นคอวาริสอ่ะพี่น้องเหมือนกับตอนที่ท่านยะซีดลูกของมุอาวิยะห์เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์กลุ่มคนที่ออกจากยะซีดกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มคนเมืองกุฟะห์ที่อ้างว่ารักอาลีที่จะไปให้สัตยาบันกับฮุเซนเนี่ยพวกนี้พวกชีอะห์พวกคอวาริสเนี่ยแล้วพวกรอฟิดอห์เนี่ยรอฟิดอห์เนี่ยมาตอนหลังคือมาในตอนรุ่นลูกรุ่นหลานของท่านอาลีก็คือท่านเซดนะครับท่านเซดกลุ่มคนที่ปฏิเสธเซดลูกของอาลีลูกของอาลีนุฮัสซันลูกของอาลียูนุฮัสเซนนะกลุ่มคนที่ปฏิเสธเซดแล้วก็กลุ่มคนที่ทำไมครับดาทออบูบักดาทออุมัรคือเซดพวกไซดียะชีอะห์ไซดียะห์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ด่าทออบูบักไม่ด่าทออุมัรชีอะห์ในสมัยก่อนก็ไม่ด่าทออบูบักไม่ด่าทออุมัรพอมาถึงยุคนึงอ่ะชีอะห์ที่มีกลุ่มนึงเริ่มด่าทออบูบักเริ่มด่าทออุมัรกลุ่มเนี้ยเรียกว่ารอฟิดอกลุ่มนี้จึงเรียกว่ารอฟิดอนะครับมายุคหลังเลยมันบาตินียะห์พวกกลุ่มบาตินียะห์ก็เกิดมาจากทางอิรักบาตินียะห์คือกลุ่มภายในเค้าเรียกว่ามีภายในอีหม่านภายในละหมาดภายในถือศีลอดภายในภายนอกเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่ว่าภายในเนี่ยรักอัลลอฮ์กลุ่มนี้ก็จะเป็นต้นกำเนิดของซูฟีในปัจจุบันนะครับหรือว่ากลุ่มตอริกะห์ในปัจจุบันที่ว่ามีภายในภายนอกวัลกอดารียะห์กลุ่มที่เชื่อในกอดอกอดัตผิดเพี้ยนก็เกิดจากทางตะวันออกตะวันออกกลางตะวันทางแถบตะวันออกเนี่ยวันจะมีอะกลุ่มปฏิเสธสิฟัตของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เกิดจากทางตะวันออกวันมุตซิละมุตซิละก็เกิดจากทางตะวันคือทั้งหมดเลยเนี่ยไปเกิดแถบนู้นหมดเลยแถบเมืองกูฟาแถบบัสรอแถบอิรักหมดเลยว่าอักษรุมะกอลาตินกุฟกานะมังชูฮะมินัลมัชริกคำพูดที่เรียกว่ากุฟรทั้งหลายเนี่ยมันโผล่มาจากตรงนั้นหมดเลยมันถูกกระจายมาจากตรงนั้นหมดเลยมินจาฮติฟุรซินมายูซีเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นมันเป็นเมืองมายูซีเมืองเปอร์เซียเก่าเมืองเปอร์เซียเก่าเพราะว่าชีอะห์เนี่ยความเชื่อเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผสมผสานกับชาวเปอร์เซียแต่ถ้าพี่น้องเรียนประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีอิสลามเนี่ยเปอร์เซียทางด้านทางอิหร่านเนี่ยเขาจะมีปรัชญาหลักความคิดที่มันผิดเพี้ยนมาตั้งแต่นมนานแล้วนะแล้วก็เป็นที่เรื่องลือด้วยเช่น The Rostate นะครับ The Rostate The Rostate เนี่ยเป็นผู้ที่นำความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าสององค์เข้ามาที่เป็นพระเจ้าแห่งความดีและพระเจ้าแห่งความชั่วเกิดจากเปอร์เซียเลยพี่น้องวัลมานาวียะวัลมัสดากียะคือทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาจากเปอร์เซียแล้วก็มาเข้ามาสู่อิสลามในตอนหลังมัสดากียะห์เนี่ยเป็นกลุ่มลัทธิที่ทำให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอยู่รวมกันต้องเข้าใจก่อนว่าในอดีตเนี่ยในเมืองที่เขาอะไรว่าเขาเจริญเนี่ยเขาเจริญในเรื่องของทางด้านความรู้เนี่ยเขาจะแยกผู้หญิงกับผู้ชายออกประมาณว่าให้เกียรติจะไม่เอามารวมกันแล้วก็จะผู้หญิงแทบจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เหมือนกับผู้ชายในทุกๆประการเนี่ยผู้หญิงในสมัยก่อนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นทาสอันนี้คือความเชื่อของคนในอดีตผู้ชายนี่คือผู้นำผู้ชายนี่คือผู้ตัดสินในทุกๆเรื่องทุกๆราวเลยที่เมืองเปอร์เซียในสมัยก่อนทีนี้พอมาถึงคนที่ชื่อว่ามัสดากีมัสดากีเนี่ยเขาเอาแนวความคิดที่สิทธิเสรีประมาณว่าสิทธิเสรีให้ผู้หญิงมีบทบาทในการเมืองได้ให้ผู้หญิงมีอำนาจในการดูแลทรัพย์สมบัติได้ให้ผู้หญิงออกมาทำงานได้ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมกับกิจการงานของผู้ชายในทุกๆเรื่องได้เกิดขึ้นมาจากทางด้านที่ตะวันออกหมดเลยแล้วมันทำให้โลกนี้เสียหายเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องที่ผู้หญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายเนี่ยทำให้โลกนี้เสียหายมันเบียดเบียนแล้วพี่น้องและยิ่งในยุคสุดท้ายด้วยนะบิดเบียนเลยในจำนวนที่ผู้ชายน้อยซึ่งอัลลอฮฺทรงตรัสให้ผู้ชายแข็งแกร่งผู้ชายเนี่ยถ้าจะเทียบกับผู้หญิง5คนนะผู้ชายมีกำลังมีความสามารถที่จะทำได้อะไรได้หลายๆอย่าง
ผู้หญิงเนี่ยอ่อนแอไม่สามารถจะทำอย่างที่ผู้ชายทำได้แล้ววันหนึ่งถ้ามันกับตาลบัดผู้หญิงมาทำในส่วนที่ผู้ชายทำผู้หญิงมาทำในส่วนที่ผู้ชายทำมันก็จะบกพร่องไปที่ตัวนางหลายๆอย่างงานก็บกพร่องการตัดสินใจก็บกพร่องผู้ชายไม่ได้ทำโลกนี้ก็แย่จุดเริ่มต้นความคิดของเอาผู้หญิงเข้ามาร่วมผสมผสานในการทำอะไรก็แล้วแต่กับผู้ชายเนี่ยมาจากมัสตะกีมาจากทางทิศตะวันออกวันฮินดูซีในแถบอินเดียทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับเกิดปรากฏแนวความคิดเรื่องของพระเจ้าหลายองค์ขึ้นมาเราสามารถเขาสามารถที่จะสร้างพระเจ้าได้เรื่อยๆพูดง่ายว่าใครที่มีผลประโยชน์กับชีวิตของเขานั่นคือพระเจ้าฮินดูเซียวัลบูดียะแล้วก็เกิดศาสนาเลยครับศาสนาพุทธขึ้นมาก็เกิดมาจากทางที่ตะวันออกหมดเลยเพราะว่าเรานี่กำลังจะเอาประเทศอาหรับหรือว่ากลุ่มอาหรับเป็นจุดศูนย์กลางนั้นศาสนาที่มันเกิดมาทุกวันเนี่ยที่มันเละมาตลอดเนี่ยเกิดมาจากทางที่ตะวันออกหมดเลยเพราะว่าเป็นที่ขึ้นของเขาของชัยฏอนที่นบีบอกที่ขึ้นของเขาของชัยฏอนว่าอัลกอดียานียะอัลบาฮาอียะพวกบาฮาอียะเคยเจอไหมเดี๋ยวนี้มีศาสนาใหม่ศาสนาบาฮายเคยเห็นไหมศาสนาบาฮายไม่ใช่บาฮายแบบโบราณเรานะครับศาสนาอะไรอ่ะเดินแบบอิสลามเกือบทุกประการแต่งตัวคล้ายผมไปเจอที่โรงแรมในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกเพิ่งเข้ามาในบ้านเราในประเทศไทยศาสนาใหม่มาจากอินเดียพูดง่ายว่าศาสนาใหม่ทุกวันเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยมาจากทางทิศบ้านเราหมดเลยทิศตะวันออกเราอยู่ในจุดต้นกำเนิดของฟิตนะห์เรานี่อยู่ในจุดกำเนิดของฟิตนะห์เกิดมาเราก็เจอศาสนาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยที่นบีบอกว่าในยุคนบีเนี่ยปลอดภัยลูกหลานเกิดมาเกิดอยู่ภายใต้ซอฮาบะห์เนี่ยปลอดภัยอัลเลาะห์อาฟียะห์อัลเลาะห์ให้แต่ยุคสุดท้ายเนี่ยทดสอบแล้วมันทดสอบมากมีคนที่รอดคือคนอีมานต่อให้รู้ซุนนะห์ก็ไม่รอดรู้ซุนนะห์แต่รู้ไม่เข้าใจรู้ซุนนะห์แต่ไม่ศรัทธารู้ซุนนะห์แต่ไม่รอซิกคือเชื่อมั่นไม่อดทนไม่รอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเยอะมากฟะอินนะซุฮูรตะตาร์ฟิลกอริสตาบิอัลฮิจรีเชคเขาบอกว่าแม้กระทั่งพวกเติร์กก็เกิดทางที่ตะวันออกพวกมองโกพวกเจงกิสข่านที่เขาลุกรัมตีเกิดจากทางที่ตะวันออกเลยทางยุโรปเนี่ยแทบจะไม่มีเลยยุโรปของเขาก็ไปถ้าเราจะดูทางประวัติศาสตร์จริงๆนะมันก็จะมียุคล่าอาณานิคมที่มันดูแล้วแบบน่ากลัวหน่อยแต่เขาจะอยู่บนศาสนาไม่กี่ศาสนาเขาจะอยู่บนศาสนาคริสเตียนนะคริสเตียนก็มีแต่คริสเตียนอย่างเดียวนะที่ดะวะอยู่ตรงนั้นนะแต่ส่วนมาทางที่ตะวันออกโอ้โหเยอะมากทุกศาสนาเกิดขึ้นบารานาเนี่ยเพียบเลยน่ากลัวมากوإلى الجوم لا يزال المشرق منبعا للفتن والشرور والبدع والخرافات والإلحاد فالشيوعية الملحدة مرض جزها الروسية والصين والشيوعية شيخ بقى จนถึงทุกวันเนี่ยมันก็ยังคงเกิดศาสนาใหม่ๆทางที่ตะวันออกศาสนาที่ไม่มีศาสนาพวกลัทธิที่เขาเอทิสพวกที่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธความเชื่อปฏิเสธอะไรทุกอย่างก็เกิดจากที่ตะวันออกเกิดที่เมืองจีนพี่น้องคนเมืองจีนเนี่ยแต่ก่อนคนจีนเนี่ยเชื่อในเรื่องของเทียนนะชางตีเทียนเนี่ยพวกอะไรฮะฮ่องเต้สวรรค์เนี่ยเขาเชื่อแต่ตอนนี้เขาคนจีนส่วนหนึ่งไม่เชื่อไม่มีความเชื่อในเรื่องศาสนาเลยไม่มีคนเราถ้าไม่มีความเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยก็คือไม่มีความดีแล้วล่ะเพราะว่าไม่มีผลตอบแทนจากการกระทำมันจึงไม่มีความดีเราจึงเห็นการเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นในเมืองจีนคนโดนรถเหยียบถามว่าฉันต้องไปช่วยทำไมจะเอาความดีกับใครไม่ใช่เรื่องของฉันมันชีวิตนะไม่เชื่อเรื่องของพระเจ้าไม่เชื่ออะไรเอาตัวเองให้รอดมันก็จะเกิดความเห็นแก่ตัว
ถ้าว่ายิ่งมนุษย์เกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นวิบัติเพราะว่าตัวเองก็จะเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวคนอื่นจะตายคนอื่นจะเดือดร้อนจะอะไรไม่สนใจนี่มันความน่ากลัวที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วมันเกิดขึ้นเยอะมากทีนี้อุลามะเขาเลยบอกว่าทางเดียวที่จะทำให้เรารอดพ้นจากฟิตนะที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคือพยายามอยู่กับการศึกษาหาความรู้แล้วก็อยู่กับผู้รู้ที่เป็นซุนนะห์จริงๆแล้วขอดุอาให้พ้นจากฟิตนะห์ต่างๆนะครับฟิตนะห์อีกประการนึงที่เขาซอยออกมาที่อุลามะเขาซอยออกมานั่นก็คือการเสียชีวิตของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานซึ่งเป็นฟิตนะห์ที่ถือว่าเป็นประตูแห่งความชั่วร้ายเลยผมก็จะขอเล่าสั้นๆนะครับในเรื่องราวของท่านอุสมานเสียชีวิตเหมือนกับที่ผมเคยเล่ามาอยู่หลายๆรอบหลายๆครั้งนะมาดูหะดีษก่อนนะครับว่าทำไมต้องเป็นท่านอุสมาน มีรายงานจากท่านฮุดัยฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านอุมัรอิบนุคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ถามว่าอัยยุกุมยะห์ฟะดูกอลารอซูลิลลาห์คนหนึ่งคนใดในพวกท่านมีใครไหมที่จดจำคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงฟิตนะห์คือท่านอุมัรอยากฟังอีกครั้งหนึ่งถามว่าท่านอุมัรรู้ไหมท่านอุมัรรู้แต่คือซอฮาบะห์เนี่ยนิสัยของเขาคือต้องการความชัดเจนอยากฟังอีกครั้งหนึ่งใครจำได้มั่งใครจำได้ไหมฟอกอละฮุดัยฟะอะนะอะห์ฟัดฉันจำได้ท่านอุมัรฉันจำได้เลยแล้วก็ท่านอุมัรบอกฮาจมานี่มาบอกฉันหน่อยกล่าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิตนะตุรรจุลฟีอาลิฮิวะมาลิฮิวะญาลิฮิตุกัฟฟิรุฮาอัศศอลาตุวัสซะดากะตุวัลอัมรุมินมารูฟวันนะฮยุอันิลมุนกัรฮุดัยฟะห์ก็บอกเลยที่นบีบอกฟิตนะห์เนี่ยมันจะเกิดกับคนคนหนึ่งฟิตนะห์คืออะไรฟิตนะห์คือคนที่คนฟิตนะห์ในครอบครัวของเขาในทรัพย์สมบัติของเขาแล้วก็เพื่อนบ้านของเขาและครอบครัวเป็นฟิตนะห์ทรัพย์สมบัติก็เป็นฟิตนะห์เพื่อนบ้านก็เป็นฟิตนะห์บางคนประสบไม่เหมือนกันบางคนเพื่อนบ้านดีนะมีเพื่อนดีมีสหายดีเงินก็ไม่ได้ขาดมือไม่ได้อะไรแต่คนในครอบครัวไม่ละหมาดคนในครอบครัวไม่เอาไม่อะไรเลยแถมปิดกั้นเราทำงานศาสนาด้วยคุณจะเข่งไปไหนอะไรกันนักหนาเนี่ยต้องขนาดนี้เลยเหรอศาสนาเนี่ยคนอื่นก็ไม่เห็นนู่นนี่เลยไอ้คำพูดแบบนี้มันปรากฏคนในครอบครัวเราเองฟิตนะห์บางคนโดนฟิตนะห์เรื่องเงินทุกอย่างดีหมดเลยพี่น้องแต่ว่าเงินขาดมืออยากได้ตังค์ทางลัดดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นเยอะๆก็อยากได้ตังค์ไงฟิตนะห์มันไปครองใจหมดแล้วอะเงินเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าอะไรนะเงินเนี่ยจะไม่มีประโยชน์จนกว่าจะใช้มันหรือมันออกไปจากร่างกายของเราไม่ใช้มันหรือไม่ก็ซะดะเกาะห์เนี่ยคือมีประโยชน์ถามว่าบางคนเนี่ยฟิตนะห์มันครอบคลุมจิตใจเรื่องเงินสะสมเงินอย่างเดียวพี่น้องถามว่าสะสมเงินมีประโยชน์อะไรคุณสะสมเงินมาแสน2แสน3แสนล้านนึง2ล้านในธนาคาร ความรู้สึกของคนโดนฟิตนะห์เรื่องเงินมันดีใจเงินนอนสบายใจมีเงินแต่มันไม่มีประโยชน์อะไร2ล้านนี่คือไม่ได้มีประโยชน์อะไรตายไปคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมเป็นไฟนรกนะฮะมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณหยิบเงินมาซื้อข้าวมันมีประโยชน์แน่ครับคุณได้กินข้าวมาซื้อเสื้อผ้ามาบริจาคนี่มันมีประโยชน์แน่แล้วจะเก็บเงินไปทำไมคนที่มาเก็บเงินมากมายเนี่ยคือคนมีฟิตนะห์เรื่องเงินโดนแล้วสะสมเงินมากเป็นฟิตนะห์นะ บางคนโดนฟิตนะห์เรื่องเพื่อนบ้านทุกอย่างดีหมดเจอเพื่อนบ้านเย่มีปัญหาล้วติดกันมีปัญหานินทาว่าร้ายทะเลาะเบาแว้งกันชีวิตไม่มีความสุขเลยนี่เป็นฟิตนะห์หมดเลยฮะอุซัยฟะห์บอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะลดฟิตนะห์พวกนี้การละหมาดการบริจาคการสั่งใช้ความดีและความชั่วลดฟิตนะห์พี่น้องมันเรียนกันเลยนะ
ถ้ามีฟิตนะเรื่องที่บ้านให้ละหมาดแก้ด้วยการละหมาดละหมาดเยอะๆละหมาดขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดเยอะๆเพราะละหมาดเนี่ยมันทำให้เราลดระยะทำให้เขาเห็นเขาก็จะเกรงใจเราคนในบ้านเขาจะด่าจะว่าจะอะไรเขาก็จะเห็นเราละหมาดละหมาดเขาด่าอะไรเราไม่ได้พูดง่ายว่าอย่าพูดเยอะแต่ทำอิบาดัตให้เยอะกับคนในบ้านเขาเห็นแล้วเขาจะเกรงใจไปเองถ้ามีฟิตนะเรื่องเงินก็ซอดาเกาะห์พี่น้องถ้ามีฟิตนะเรื่องเงินใช้ทางออกคือการซอดาเกาะห์ยิ่งซอดาเกาะห์ฟิตนะยิ่งลดยิ่งซอดาเกาะห์ฟิตนะยิ่งลดถ้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านให้สั่งใช้คนที่ทำความดีและห้ามปรามความชั่วมองออกไหมว่ามันช่วยยังไงเวลาที่เราไปสั่งใช้คนทำความดีและห้ามปรามความชั่วเนี่ยอัลลอฮฺสุลตาราจะยกเกียรติคนนั้นให้แล้วคนภายนอกยอมรับถึงแม้ว่าคนข้างบ้านเนี่ยไม่ยอมรับนะครับเกียรติพร้อมจะด่าทอแต่จะไม่กล้าด่าเพราะคนข้างนอกยอมรับเรามีปัญหาเนี่ยสมมติว่าเราไปซุนนะคนเดียวในมุกเกมเลยเนี่ยเขาเกลียดเราเนี่ยโอ้โหไอ้นี่มันซุนนะหัววาฮาบีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราออกไปสั่งใช้คนทำความดีเราพูดคนในบ้านไม่ได้ออกพูดคนข้างนอกจนกระทั่งอัลลอฮฺสุลตารายกเกียรติเป็นที่รู้จักคนที่อยู่ในแวกบ้านเราไม่กล้าพูดนะคนนุ่งเหงาพูดได้ไงฮะเป็นอิหม่ามอยู่ที่นู่นอยู่บ้านตัวเองเป็นอิหม่ามไม่ได้แต่ศูนย์กลางได้เป็นอิหม่ามโอ้โหศูนย์กลางอิสลามเลยโหได้เป็นอิหม่ามในงานนู้นงานนี้งานนั้นโอ้มาชาอัลลอฮ์จะด่าอเมริกาด่าเลยจะว่าอเมริกาว่าเลยเราก็ต้องแก้ด้วยการทำงานศาสนาเขาก็ไม่กล้าว่าไม่กล้าพูดเราก็จะเขาเรียกว่าเอาได้ชัยชนะกับเพื่อนบ้านไปโดยปริยายแต่ท่านมุฮัมมัดบอกว่าฮุไซฟะห์ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ไลซัตฮาดีฮีไม่ใช่เรื่องนี้บอกแล้วอุมัรเนี่ยรู้เขาแค่ต้องการย้ำว่านบีพูดแล้วเขาได้ยินมาไม่ผิดไม่เพี้ยนวะลากินนัลลตีตะมูจุกะมาวชินบะห์ที่นบีบอกอ่ะว่ามันจะมาแบบเป็นคลื่นเลยคลื่นทะเลฟิตนะห์มันจะมาแบบหาเลยมันเป็นคลื่นทะเลกอลยาอุมมัลมุมินีนลาบัสอะลัยกะมินฮาอินนะบัยนะกะวะบัยนะฮาบาบันมุกลักันท่านอุไซฟะห์บอกว่าไม่ต้องกลัวท่านอุมัรใจเย็นๆใจเย็นๆแสดงว่าท่านอุมัรเนี่ยพูดในอาจจะเป็นไม่ได้ว่าพูดในช่วงเวลาที่จะเสียชีวิตเพราะว่าพูดด้วยกับความหวาดกลัวฟิตนะห์มันจะเกิดประมาณว่าฟิตนะห์มันกำลังจะมาแล้วมันมาเหมือนกับอะไรอะคลื่นเลยท่านอุไซฟะห์บอกไม่ต้องกลัวอุมัรใจเย็นเพราะอะไรอุไซฟะห์บอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านเนี่ยคือประตูที่ถูกปิดอยู่ปิดฟิตนะห์อยู่ฉะนั้นท่านไม่เจอจะมาเจอคนหลังจากท่านเพราะอุมัรคือประตูของฟิตนะห์มันยังปิดอยู่ตอนนี้ยังไม่เจอเป็นหะดีษที่มาบ่งชี้ว่าฟิตนะห์นั้นเกิดขึ้นคือหลังจากที่อุมัรเสียชีวิตไปแล้วแล้วคนที่ขึ้นดำรงตำแหน่งหลังจากมัดก็คือท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนั่นเองและเหตุการณ์ของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับอย่างที่ทราบกันดีท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเข้ารับดำรงตำแหน่งคอลิฟะห์ตอนอายุประมาณ80กว่า80คนอายุ80อะอย่างลุมานะนี่62ลุมานะ62นะฮะและนับไปอีก10ปีครับตำแหน่งผู้นำอิสลามพอรับตำแหน่งแล้วเนี่ยความนาชาดของเราความกระปี้กระเป๋าของความเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะฮะมันน้อยลงการตัดสินเด็ดขาดสงครามอะไรก็แล้วแต่มันคือมันน้อยไปหมดเลยแล้วมาเจอเหตุการณ์เผากุรอานด้วยคือในยุคของท่านอุมานเนี่ยเขาสั่งใช้ตามที่อบูบักรและอุมัรทำมาก็คือรวบรวมกุรอานเขาก็สั่งให้คนเนี่ยเอากุรอานเนี่ยมารวบรวมมาจริงๆรวบรวมเสร็จตั้งแต่ยุคอบูบักรแล้วนะกุรอานเนี่ยรวบรวมเสร็จตั้งแต่อบูบักรแต่มันยังไม่มีการเผาพอมาถึงทั้งยุคท่านอุสมานเนี่ยเอาทุกเล่มเลยเอามารวมเอามาวาง
เสร็จแล้วก็ให้เอาเล่มของท่านหญิงฟาติมาเนี่ยที่อยู่ท่านหญิงฟาติมาอยู่กับท่านหญิงฮับซ้อนอยู่กับท่านอาลีเนี่ยเอามาหมดเลยแล้วให้เปลี่ยนคำจากสำนวนอื่นๆเป็นสำนวนของชาวกุเรชเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยพอมาถึงยุคของอุสมานเนี่ยการอ่านกุรอานปรากฏว่าขัดแย้งกันไม่ใช่แค่ขัดแย้งกันอย่างเดียวทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันเลยอ่ะอ่านไม่เหมือนกันมีปัญหากันคนนู้นก็ว่าคนนี้คนนี้ก็ว่าคนนู้นแล้วคนเป็นคอลิฟะจะทำยังไงพี่น้องถ้าเป็นเราจะทำยังไงในเมื่อเรามีอำนาจแล้วเรามีหน้าที่ในการขจัดฟิตนะห์ท่านอุสมานก็ขจัดฟิตนะห์ด้วยการเอากุรอานมาวางบนสำนวนชาวกุเรชและเผาอันอื่นหมดเลยเผาและให้เหลือไว้บนสำนวนชาวกุเรชเหตุการณ์นี้มันเป็นที่กล่าวกันในคนไม่รู้คนจะเห็นคนในเมืองอียิปต์ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่ามันเผาได้ไม่ได้มันยังไงแต่พูดว่าอุสมานเผากุรอานนี่มันก็เป็นข้อหาได้ถ้าไม่มีการอธิบายในทุกยุคเลยครับพี่น้องมันจะมีคนคอยวางยาพิษคอยเสี่ยมคอยสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นในยุคของอุสมานก็คืออับดุลลาห์มุสะบะยิวที่มาจากเมืองเยเมนยิวไปอยู่เมืองเยเมนได้ไงไปอยู่ตั้งนานแล้วยิวเป็นกลุ่มชนที่อพยพมีอยู่ในเมืองเยเมนอับดุลลอฮ์ซะบะเป็นสายเชื้อสายยิวขึ้นมาหาอุสมานเข้ามารับอิสลามไม่ได้ปรารถนาอิสลามเพราะคนที่ปรารถนาอิสลามไม่ทำตัวแบบนี้แต่ปรารถนาความปั่นป่วนมาถึงแล้วก็ไม่ได้รับความดีไม่ได้อะไรก็พ่นพิษเลยเที่ยวไปบอกอุสมานเผากุรอานอุสมานเป็นแบบนู้นอุสมานเป็นแบบนี้พออุสมานเปลี่ยนการปกครองที่เมืองอียิปต์ให้ญาติพี่น้องของตัวเองขึ้นปกครองแค่คนเดียวนะครับส่วนที่เมืองชามมูอาวียะเนี่ยเขาได้รับการปกครองเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาแต่ยุคอบูบักรแล้วมั้งแต่คือได้รับมาก่อนท่านอุสมานมีหลายๆคนที่เป็นญาติพี่น้องอุสมานเนี่ยที่ถูกแต่งตั้งมาก่อนหน้านี้แต่ว่าไอ้นี่พ้นพิษเลยดูสิทุกหัวเมืองเลยทำไมต้องเป็นคนของอุสมานทั้งที่อุสมานแต่งตั้งคนเดียวที่เป็นญาติของตัวเองจะถูกกล่าวหาว่าเปลี่ยนระบบการปกครองและเอาญาติตัวเองมาปกครองหมดเลยชีอะห์ในยุคนี้ก็โง่ด่าทออุสมานแล้วก็พูดเหมือนกับชีอะห์ในตอนในอดีตที่ถูกลงโทษก็เอามาพูดเหมือนกันว่าอุสมานเปลี่ยนระบบการปกครองเนี่ยพูดจนกระทั่งเกิดกระแสการต่อต้านเกิดกระแสการต่อต้านคนเมืองอียิปต์จำนวนประมาณ600คนเดินทางเพื่อที่จะมาต่อต้านปฏิวัติแกอุสมานอิบนุอัฟฟานซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นตอนนั้นอุสมานก็รู้นะครับเพราะว่ามีสายรายงานส่งไปที่อุสมานบอกว่าคนเมืองอียิปต์เนี่ยรวมตัวกันอ้างว่าจะมาทำอุมเราะห์แต่ต้องการมาปฏิวัติตอนนั้นท่านอุสมานก็ส่งท่านอาลีไปเจรจาการที่อุสมานส่งท่านอาลีไปเจรจาเหมือนจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะท่านอาลีเป็นคนฉะฉานแล้วก็คนพวกนี้เกรงใจท่านอาลีแต่หนำซ้ำกับร้ายกับอุสมานเพราะทำให้คนมองเห็นว่าศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอุสมานไม่มีเลยต้องเอาอาลีออกมาพูดท่านอาลีออกมาเนี่ยเจอปั๊บถามเลยมาทำอะไรกันเขาบอกมาอุมเราะห์ไม่อย่ามาโกหกฉันมาทำอะไรพูดมาเลยพวกเขาก็บอกเลยอุสมานเผากุรอานท่านอาลีบอกเผากุรอานก็ต้องเผาสิเพราะกุรอานที่มันมีอยู่มันเป็นข้อขัดแย้งแล้วมันผิดด้วยเผาละถูกไหมมันก็ถูกท่านอุสมานเนี่ยกั้นข้อสัตว์ไม่ให้ประชาชนได้เอาสัตว์เอาไปกินในทุ่งหญ้านั้นเลยมันก็ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วท่านอาลีก็ตอบไปเพราะว่ามันมีสัตว์ที่เป็นของซอดาเกาะห์ของพี่น้องมุสลิมถ้าพวกท่านเอาปล่อยมากันหมดเลยทุ่งหญ้าไม่เหลือให้สัตว์ของมุสลิมส่วนกลางเขากินน่ะแล้วพอถึงวันเชือดพอถึงวันต้องบริจาคมันก็ไม่มีฉะนั้นกั้นเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมมันก็ถูกแล้ว
ถ้าอุสมานเปลี่ยนการปกครองนู่นนี่นั่นมันก็ถูกแล้วท่านอาลีก็ตอบโต้ไปทุกเรื่องจนกระทั่งพวกเขาเบาตัวเสร็จแล้วพวกเขาก็กลับไปคนเมืองบัสรอคือคนเมืองกูฟาที่อับดุลลาห์อิบนุซะบะไปพ่นพิษเอาไว้ก็มาท่านอุสมานก็ส่งอาลีไปเจรจาส่งอาลีไปเจรจาจนกระทั่งท่านอาลีมาพูดกับอุสมานนี่ท่านทำแบบนี้ไม่ถูกต้องท่านต้องพูดท่านต้องบอกท่านต้องขึ้นพูดกับประชาชนท่านต้องชี้แจงท่านเป็นคอลิฟะสุดท้ายอุสมานขึ้นแต่อุสมานขึ้นด้วยสำนวนขอตอบัตตัวขออภัยในสิ่งที่ตัวเองพลาดพังไปคนในท่านมารวานิมูฮากัมนะครับท่านมารวานิมูฮากัมไม่พอใจในสำนวนของอุสมานที่ออกมาพูดเหมือนตัวเองผิดตัวเองเป็นคอลิฟะออกมาพูดแบบนี้คือมันดูเหมือนอ่อนแอมากอ่ะท่านอุสมานบอกเลยว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ห้ามพวกท่านอีกแล้วใครจะมาหาฉันมาได้เลยฉันจะเปิดโอกาสมันก็เป็นช่องโหว่ให้กับคนที่เกลียดอุสมานนะอีกครั้งหนึ่งพวกเขารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งคนที่เมืองอียิปต์รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาหน้าบ้านอุสมานเต็มบ้านเลยมากันเต็มหน้าบ้านเลยมัดวานก็บอกว่าอุสมานท่านทำแบบนี้ไม่ถูกท่านต้องออกไปพูดท่านต้องเด็ดขาดท่านเป็นคอลิฟะท่านมีทหารท่านมีอำนาจท่านต้องจัดการอุสมานบอกว่าไม่แล้วฉันไม่พูดอะไรแล้วฉันไม่พูดอะไรแล้วมัดวานก็บอกงั้นฉันก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้แล้วพอผู้คนมาออกันอยู่หน้าบ้านอุสมานนี่นัวฟานพี่น้องอุสมานก็ไม่ออกไปพูดไม่ออกไปอะไรกับใครอยู่แต่ในบ้านมันก็มีตัวที่เป็นมุนาฟิกพี่น้องจำไม่ดีเวลารวมตัวกันเมื่อไหร่มันจะมีตัวที่มันสร้างความเสียหายที่มันจ้องจะเล่นงานมุนาฟิกเต็มไปหมดเลยตอนนั้นท่านอาลีมีชีวิตมีซอฮาบะห์หลายคนมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่ทำอะไรเพราะอุสมานไม่ได้สั่งอะไรท่านอาลีก็ส่งลูกของตัวเองนะเป็นห่วงนะส่งฮัสซันฮุเซนไปเฝ้าบ้านไว้ดูแลอย่าให้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีแต่ในจังหวะมุนาฟิกคนหนึ่งมันเผาประตูบ้านแล้วก็ลูกของท่านอบูบักคนแรกเลยที่อยู่ในกลุ่มของคนปฏิวัติคือมุฮัมมัดอิบนุอบีบักปีนเข้าไปในบ้านเข้าไปหาอุสมานคือก็โกรธคือไปเชื่อเนี่ยชัยฏอนเนี่ยไปล่อลวงให้เชื่อคำพูดของพวกกองปฏิวัติแล้วก็เข้าไปจะไปทำลายท่านอุสมานไปว่าท่านอุสมานพอไปถึงหน้าอุสมานไปจับเขาท่านอุสมานดึงกระชากท่านอุสมานอยู่ในสภาพที่ถือศีลอดนะตอนนั้นถือศีลอดตั้งแต่เมื่อวานท่านไม่ได้ละศีลอดไม่มีแล้วบ้านถูกล้อมหมดเลยไม่มีใครเอาอะไรมาให้ละศีลอดเลยท่านอุสมานถูกดึงเขาท่านอุสมานบอกว่าเขาที่ท่านกำลังดึงอยู่เนี่ยพ่อของท่านเนี่ยคืออบูบักเนี่ยเคยให้เกียรติมาก่อนนะมุฮัมมัดก็เลยปล่อยมือนึกขึ้นได้แล้วก็ร้องไห้เสียใจการกระทำของตัวเองในจังหวะที่มูฮัมหมัดเข้ามาคนอื่นก็ลุมเข้ามาด้วยฮัสซันกับฮุเซนที่เป็นลูกของท่านอาลีเนี่ยพยายามสกัดกั้นแต่ไม่สามารถจะสกัดกั้นคนจำนวนมากได้สุดท้ายมอเข้าไปแทงท่านอุสมานฟันท่านอุสมานแล้วก็สังหารท่านอุสมานเสียชีวิตเลยในบ้านพวกเขาเชื่อว่าเขาทำสงครามอุสมานและได้รับชัยชนะและเมื่อได้รับชัยชนะทรัพย์สมบัติของอุสมานและไบตุลมานเป็นของพวกเขาเขาคิดอย่างนี้นี่เป็นฟิตนะที่เกิดขึ้นและหลังจากการตายของอุสมานมุสลิมไม่เคยหยุดเข็นฆ่ากันเองตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงวันเกียร์มันเมื่อฟิตนะมันเกิดเมื่อไหร่นะครับพี่น้องจะไม่มีวันหยุดมันจะต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันเกียร์มันแม้กระทั่งฟิตนะเรื่องของอะกีดะห์อุลามะบอกว่าฟิตนะเรื่องของความรู้เนี่ยนั่นก็คือบิดอะห์เนี่ยเชคบัตบาฮารีบอกว่าอย่าให้เกิดแม้แต่นิดเดียวสักนิดเดียวสักความคิดเดียวอย่าให้เกิดขึ้นมาเลยบิดอะห์เล็กๆน้อยๆที่มันไม่ตรงกับนบีอย่าให้เกิดมิเช่นนั้นมันจะฟิตนะไปจนถึงวันกิยามะห์นิดเดียวมันก็จะฟิตนะไปจนถึงวันกิยามะห์เลยพี่น้องดูเรื่องดุอาคุณคุยกันไม่จบถึงวันกิยามะห์เลยทั้งที่เราทุกคนรู้นะว่าสุนนะนบีเป็นไงแต่พอมันเกิดมาแล้วมันก็เป็นที่ปากพูดไปจนถึงเมื่อกี้มันเรื่องกอดอกระดัดของรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ไม่เคย
ม่เคยสงสัยในกฎกฎัดของอัลลอฮ์เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็อัลลอฮ์กำหนดแค่นั้นเองพูดอย่างเดียวคืออัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดพอมีคนพูดขึ้นมากำหนดยังไงอ่ะถ้าอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์ก็ไม่ยุติธรรมสิถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าไอ้นี่จะทำความชั่วแล้วบอกว่าอัลลอฮ์ให้มันทำเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมกำหนดยังไงพอมีแนวคิดนี้ขึ้นมามันต่อไปจนกระทั่งถึงวันเกียร์มัดอุลามะในสมัยก่อนก็ถึงไม่อยากจะพูดคุยกับคนที่ชอบบิดอะห์อย่าไปนั่งร่วมอย่าไปอยู่ใกล้อย่าไปฟังเพราะอะไรอ่ะถ้ามันเข้าหูมันจะเก็บไปคิดและบางทีมันทำให้เราสงสัยในสิ่งที่เราไม่ได้สงสัยก่อนหน้านี้แล้วก็สงสัยไปติดตัวไปจนตายวันหนึ่งเราอาจจะสยบความสงสัยได้แต่พอมาอีกวันหนึ่งเรากลับสงสัยมันมากขึ้นผมเคยศึกษาเรื่องของเข้าออกเดือนรอมฎอนถือศีลอดดูเดือนพี่น้องดูจากสองทัศนะดูจากหลักฐานอัลฮัมดุลิลละห์ดูองค์ประกอบหลายๆอย่างอัลฮัมดุลิลละห์เชื่อแล้วมันต้องเป็นแบบนี้แน่แล้วก็แค่นี้พอแล้วพี่น้องหลังจากนี้ไม่สงสัยใครพูดอะไรไม่ฟังแล้วผมดูแล้วจบแล้วพูดอะไรไม่ฟังแล้วเพราะเราดูมาแล้วจบแล้วฟิตนะห์ไม่เกิดแล้วบางคนไม่จบดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกโตแล้วโตอีกโตอยู่สุดท้ายชีวิตอยู่กับคำคนคำคนคนนู้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าคนนู้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าคนนู้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าไม่จบนู่นยันนู่นเลยกี่ปีก็ไม่จบแต่ผมจบแล้วคำพูดนบีคำพูดซอฮาบะห์คำของบรรดาปราชญ์ที่เราเชื่อถือจบแล้วไม่มีแล้วฟิตนะห์เรื่องนี้ผมไม่มีแล้วใครจะโต้ก็ไปโต้ตรงนู้นเลยผมไม่มีแล้วฟิตนะห์อะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นบิดอะห์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นอันตรายมากนิดเดียวก็อย่าให้เกิดนี่น้องนิดเดียวก็อย่าให้เกิดเพราะว่าบางทีมันจะต่อยอดไปกับลูกกับหลานเราได้อีกอย่างเช่นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชอบอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดถ้าทำคนคนเดียวเนี่ยมันไม่เป็นฟิตนะห์หรอกถ้ามาทำคนเดียวมันไม่เป็นบิดอะห์มันไม่เป็นแนวทางใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นแนวทางมันไม่ได้มีการสอนสมมติว่าเราชอบสุรมัดยำเนี่ยผมชอบสุรมัดยำอาจารย์ฮัสซันชอบสุรอันนัมอาจารย์ฮัสซันอ่านทุกคืนเลยอ่ะถามว่าบาปไม่บาปอาจารย์ฮัสซันอ่านแล้วจนกระทั่งลูกเห็นเนี่ยพ่ออ่านทุกคืนเลยมันต้องสำคัญแน่ๆอ่านตามคืนเลยลูกหลานเห็นอ่านตามหมดเลยเป็นแนวทางเป็นบิดอะห์เกิดขึ้นมาได้ในวันหนึ่งเชคบัรบะฮารีบอกว่าอย่าให้มันเกิดเลยพี่น้องฉะนั้นเรียนกุรอานเรียนหะดีษจบแล้วไม่ต้องไปเรียนอย่างอื่นแล้วอิบนุรอญับอัลฮัมบะลีนะครับอุลามะท่านนึงบอกว่าเรื่องเราศาสนาเนี่ยมันจริงๆไม่ต้องอธิบายเยอะพอคุณเข้าใจเนี่ยให้พอแค่นั้นนะคุณอย่าไปต่อนะคุณอย่าไปต่อเรื่องการอธิบายเพิ่มอย่าไปต่อเรื่องการขยายความคุณอย่าขยายความจากคำที่เขาขยายความอ่ะสมมติอายะกุรอานเนี่ยซอฮาบะห์ได้ขยายความแล้วจากอายะกุรอานขยายความแล้วแล้วจะมีอุลามะมาขยายความคำของซอฮาบะห์อีกแล้วก็จะมีอุลามะมาขยายคำของอุลามะของซอฮาบะห์อีกแล้วก็จะมีอุลามะมาขยายคำของอุลามะอย่าไปอย่างนั้นนะถ้าเราอ่านกุรอานเจอคำขยายซอฮาบะห์เข้าใจยังเข้าใจแล้วจบพอแล้วจบแค่นั้นเลยพอแล้วสมมติถ้าเราไปเอาตามคำพูดของอุลามะที่พอมันยาวมันก็จะมีบางจุดที่แบบเอาเรื่องอื่นมาโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแต่เอาอุลามะเอามายกมาเป็นตัวอย่างมันก็จะทำให้เราเข้าใจผิดไปยาวเลยนั้นจบบางเรื่องพอเข้าใจศาสนาพอเข้าใจพอแล้วแล้วก็ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือฟิตนะห์ที่จะเกิดขึ้นที่ต้องระวังให้ดีเลยนะครับผมก็พอละอินชาอัลลอฮ์อะไรนะอาจารย์ครับผม
จารย์พูดถึงการยกเลิกการอ่านตัวอ่านทั้งหมดเอาเฉพาะสำนวนของบูเรชปัจจุบันที่เขามีการเรียนจินตนาการแบบนี้อ๋อครับผมในสำนวนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรนะอุมซิละอะลาซะบีฮุรุฟใช่ฮัรฟินคือกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาบน7อักษรเพราะ7อักษรเนี่ยคือหลักการอ่านเค้าเรียกสำนวนหรือสำเนียงสำเนียงใช่มั้ยสำเนียงสำนวนผมจะยกตัวอย่างนะในมุสซับของเราเนี่ยเขาเรียกมุสซับของอาเซมใช่ไหมอาเซมเนี่ยเขาจะนับฟาติอานับบิสมิลลาห์เป็นหนึ่งอายะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรีวายะของกอรูนไม่นับขึ้นอัลฮัมเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเป็นหนึ่งเสร็จแล้ววิธีการอ่านจะแตกต่างกันอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالرحمن الرحيم مالك يوم الدين อันนี้คือ1กิรออะห์ที่เราอ่านกันกิรออะห์ของกอรูดอย่างงี้อัลรอห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีนนี่คือกอรูดมันจะต่างกันตรงนี้เองเรียกว่าสำนวนหรือสำเนียงคือคำเหมือนกันแต่การอ่านไม่เหมือนกันสำนวนหรือสำเนียงสำนวนใช่ไหมเช่นซิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมอันนี้คือฮัฟซ์แต่กอลุนซิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรินมักดูบิอะลัยฮิมถ้าอ่านต่อนะอะลัยฮิมูถ้าอ่านจุดซิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮุมกอยรินมักดูบิอะลัยฮุมวะลัดดอลลีนอันนี้คือกอลูนแต่ถ้าอ่านแบบวัสก็คืออ่านแยกนะซิรอฏัลลซีนอันอัมตะอะลัยฮิมูอาจจะเป็นฮิมูเนี่ยและบางทีตัวซิรอฏก็อ่านเป็นตัวซีนซิรอฏัลลซีนอันอัมอีกรีวายะห์นึงซิรอฏัลลซีนอันอัมเป็นตัวซัยนี่เป็นกิรออะห์ที่มีความต่างกันทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่อุสมานคงไว้ใช่ครับผมทุกในกิรออะห์ต่างๆนี่คือที่อุสมานคงไว้เป็นภาษากุเรชเป็นการอ่านคำของมันเป็นกุเรชหมดเลยอย่างเช่นวันนัจมีอิดาฮะเวมาดัลลาซาฮิบุคุมวะมากะเววะมายังติกุอานิลฮะเวอินฮุวะอิลลาวะห์ยุยูฮีอัลลัมะฮูชะดีดุลกุเวดูมิรระตินฟัสตะเววะฮุวะบิลอุฟุกิลอะลิวะฮุวะบิลอุฟุกิลอะลิแต่ถ้าเป็นสำนวนของฮับส์วะบิลอุฟุกิลอะลาใช่ไหมแต่ของถ้าเป็นของอันเนี้ยของน่าจะเป็นชาติบีนะครับหรือว่าเป็นผมไม่แน่ใจของใครได้ยินมานะครับของกัสซาอีนะใช่ของกัสซาอีเขาอ่านวะบิลอุฟุกิลละเลฮัมซะตุนวัสไม่อ่านฮัมซะตุนวัสอะลาเนี่ยเขาจะไม่อ่านฮัมซะแต่เขาจะอ่านเป็นละอ่านข้ามไปเลยข้ามเป็นละเลอันนี้วัชชัมซิวะดุฮาฮิวัลกอมารอิซาตะลาฮิวันนะฮาริอิซาจัลลาฮิวัลไลลิอิซายัคชาฮิไม่ใช่อินเดียนะเฮ้ๆๆแต่ว่าเป็นหลักการอ่านหรือวัชชัมซิวะดุฮาฮิوالقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه ถ้าคนที่เขาเล่นเขาจะอ่าน والشمس وضحاها والشمس وضحاه والشمس وضحاه เขาจะอ่านทีเดียวสามอันแล้วคนที่เขาจะเล่นกิรออะห์ถ้าอ่านในละหมาดต้องเลือกกิรออะห์หนึ่ง
แต่ต้องบอกมะมุมก่อนถ้าไม่บอกมะมุมเนี่ยวัชชัมซิวะดูฮาเฮฮะวัชชัมซิวะดูฮาเฮฮะอย่ามะมุมฮะฮะคืออยากจะบอกอิหม่ามว่าอ่านผิดนะมึงไม่ใช่นะผมเคยเจอพี่น้องตัวเจอตัวผมเองแหละพี่น้องอยู่ดีอิหม่ามอ่านซิรอตัลลดีนอันอามตะอะลัยฮุมโอ้โหโดนอิหม่ามเดี๋ยวก่อนละหมาดเสร็จโดนแน่มึงกล่าวว่ากูละจังอิหม่ามอ่านผิดนะอิหม่ามเป็นคนอาหรับนะอ่านผิดอันจะอัคตะตะบิลกิรอติลกุรอานซิรอฟาติฮะเขาบอกว่าเปล่าเขาไม่ได้อ่านผิดเขาเป็นรีวายะห์หนึ่งโอ้ผมก็ทำให้ผมกลับมาศึกษาดูรีวายะห์มึงละหมาดเคยดูที่เตงพรฮะเรื่องอะไรก็ละหมาดเสร็จแล้วเรื่องอะไรพอบอกอีกรีวายะห์หนึ่งจะละหมาดอ้าวมีแต่ก็บอกมันอีกเยอะมีที่นี่ตอนนั้นเลยครับคำถามที่เกี่ยวกับนบีจะไม่รับสิทธิ์สละก็ครับผมแล้วถ้าเกิดคนหนึ่งยึดแนวทางแบบนี้ผมก็ไม่รับสละก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ทำได้ไหมถือว่าเป็นการขัดแย้งกับสิ่งที่นบีสอนเพราะนบีบอกเฉพาะฮาชิมีบานูฮาชิมบานูฮาชิมชาวกุเรชที่ไม่รับสละก็ในปัจจุบันมีนะครับลูกหลานท่านนบีบานูฮาชิมก็มีที่ไม่รับสละกอผมเคยได้ยินนะว่ามีนะโอ้ลองมาแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันคอสเฉพาะท่านนบีหรือเปล่านะแต่ว่านบีบอกนะว่าตระกูลนี้ไม่รับตระกูลนี้ไม่รับตระกูลนี้ไม่รับอาจจะเป็นในยุคนั้นนะเพราะว่าน่าจะมั่งมีแล้วมีเป็นยุคสายที่แล้วก็นบีเนี่ยไม่สมควรจะรับสละกอด้วยกับสถานะของนบีด้วยกับสถานะของนบีอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาไม่ให้รับสละกะเราเองก็เหมือนกันนะพี่น้องคืออัลลอฮฺสุบฮฺตะลาสอนให้เราเนี่ยเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้แต่ในบางครั้งเนี่ยเราต้องปฏิเสธให้กับคนที่เขามากกว่าเราเป็นหนักกว่าเราเนี่ยคนมาสละกะให้เราให้กับคนอื่นแต่ถ้าเป็นฮะดียะห์เนี่ยอย่าปฏิเสธฮะดียะห์นะเพราะว่าเป็นของขวัญระดับคนเท่ากันเขาว่าเวลาที่เราจะให้ของเนี่ยให้กับคนที่ด้อยกว่าเราเนี่ยให้เป็นซะดอกะเราจะได้ภาพผลที่เป็นซะดอกะแต่ให้คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้เขาจะด้อยกว่าเราเนี่ยพยายามให้เป็นฮะดียะห์ให้เกียรติเขาให้เกียรติเขาครับก็เท่านี้นะครับผมسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته